ในพิธีการสำคัญของการจัดงานวันครูประจำปี2566นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอเชิญทุกท่านได้นั่งร่วมในพิธีสำคัญได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ร่วมงานในหอประชุมครุสภาเป็นช่วงเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้คารวะคุณครูอาวุโสของท่านนะครับพลเอกเกษมนภาสวัสดิ์ซึ่งเป็นคุณครูสมัยที่ท่านนายกได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในร้อยจปร.ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้แสดงความคารวะแล้วนะครับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในวันครูนะครับกับขอเชิญทุกท่านได้รับชมพร้อมกันครับนะครับเพราะฉะนั้นปี14เนี่ยผมก็สอนปี1สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เด่นมากก็คือว่าตัวท่านนายกเนี่ยนั้นท่านจะหวนกลับมาเมื่อทหารอย่างสมมติท่านนายกเนี่ยได้รับหน้าที่ให้เป็นนายกท่านก็ต้องทำให้สำเร็จให้บรรลุเป้าหมายให้ได้แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ทิ้งสุจริตความซื่อสัตย์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ภูมิใจมากๆนะครับที่ได้มีส่วนหล่อหลอมก็หล่อหลอมไม่ใช่เฉพาะตัวท่านหล่อหลอมทั้งรุ่นตามที่ปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้อยากให้คนเป็นอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกก็ชินด้วยว่าลูกผมรักลูกยังไงผมก็รักลูกศิษย์ทุกคนไม่ใช่เพิ่มความรู้สึก ก็พูดซ้ำเหนื่อยเมื่อกี้ก็มีแต่ความปรารถนาดีหนักพอสมควรสำหรับผู้บริหารสูงสุดของประเทศตอนนี้ที่ผมเห็นใจจริงๆอยู่ช่วยแม่ขายของดีกว่าแม่เขาอยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาเหนื่อยช่วยงานแม่ก็สนุกดีเหมือนกันครับบอนขอช่วยแม่ยกของทางนี้หน่อยลูกครับที่ครูสอนทั้งหมดก็มีเท่านี้ตัวเด็กๆไปตลอดครับประธานกรรมการครุสภาในนามของครุสภาคณะกรรมการการจัดงานวันครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันครูครั้งที่67พ.ศ. 2566ในหัวข้อพลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาTeacher Power สามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูและประชาชนและสุดท้ายเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำประโยชน์ต่อวงการศึกษาทั่วประเทศสำหรับส่วนกลางกำหนดการจัดงานณหอประชุมครุสภามีระยะเวลาในการวันครูส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้แก่การระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เชิดชูเกียรติบุคคลและนิติบุคคลที่สร้างคุณูปการการศึกษาชาติและผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมและอบรมบาลีก่อนสอบครับพระครูจารุปริยัติการสมบัติจารุธรรมโมเสียงปรบมือให้กับผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติครับผู้ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับในสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีในสถาบันการอาชีวศึกษา
ผู้สนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนแก่ผู้ด้อยโอกาสและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนักอุตสาหสมบูรณ์ผู้ขับเคลื่อนการศึกษาภาคเอกชนสู่คุณภาพยอดเยี่ยมในเอเชียประเภทนิติบุคคลบริษัทซูเปอร์จิ๋วจำกัดผู้ผลิตรายการที่เชื่อว่าเด็กคือทรัพยากรที่สำคัญของประเทศรางวัลครูสภาประจำปี2565ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครูนายพิสิทธิ์ศักดิ์ดวงพรหมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าข้ามจังหวัดเชียงใหม่นายลิขิตสุขเมธานุสรครูเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประจักษ์พงศ์วิทยาจังหวัดจันทบุรีนายวิสุทธิ์คงกันครูเชี่ยวชาญโรงเรียนควรเนียงวิทยาจังหวัดสงขลาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลยนายสุชินชินศรีครูเชี่ยวชาญวิทยาลัยเทคนิคนครโคราชจังหวัดนครราชสีมาประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษานายนพรัตน์รุ่งโรจน์ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดว่าที่ร้อยโทนิคมเหลี่ยมจุ้ยผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษานายมนัสเจียมภูเขียวผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศนางสาวพะเยาอ่วมพักดีศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2สวัสดีครับกราบนมัสการนะครับครับและทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ขอกราบคำว่าสวัสดีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประธานกรรมการครูสภาท่านเลขาธิการครูสภาครูอาจารย์และผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ก็ได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งหนึ่งนะผมจำได้ว่าผมมาทุกครั้งแหละที่มีการจัดงานนะทั้งวันเด็กแล้วก็เรื่องของวันครูที่ต่อเนื่องกันมาทุกปีนะครับเราก็ว่างเว้นไปจากการสถานการณ์โควิด19ระยะหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นปีครั้งเป็นปีที่67นะครับก็ได้มีการมาร่วมสักการะปฐมบูรพาจารย์คารวะครูผู้อาวุโสเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้มีพระคุณผู้ที่คอยส่งเสริมสร้างปัญญาให้แก่ศิษย์ด้วยความอุตสาหะอดทนและเสียสละทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของลูกศิษย์นะครับในด้านสติปัญญาแล้วก็ทั้งจิตใจด้วยนะให้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพนับว่าเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของครูทุกคนนะครับในการสร้างสรรค์ปั้นแต่งให้ศิษย์มีคุณลักษณะที่ดีเป็นพลเมืองดีเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมผมได้กล่าวไปแล้วในงานวันเด็กนะครับวันนี้ผมก็เขียนคำขวัญทั้งครูทั้งเด็กให้มีความสัมพันธ์กันให้มีการผูกพันกันนะครับ วันนี้ก็เขียนไว้ว่าครูดีศิษย์ดีมีอนาคตอันนี้เป็นคำที่ผมต้องการจะให้ทุกคนเข้าใจว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของการศึกษาของเราคือทำให้ทุกคนมีอนาคตไม่ใช่อนาคตของคนอย่างเดียวอนาคตของประเทศชาติก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเรามีหัวข้อยุทธศาสตร์อยู่แล้วเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับทบทวนดูก็จะเข้าใจว่าทำไมถึงมียุทธศาสตร์ครับตัวนั้นออกมานะครับเพราะนั้นผมก็เชื่อมั่นว่าพลังของครูทุกคนนั้นเป็นหัวใจของการนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพการศึกษาในการสร้างและพัฒนาคนเพื่ออนาคตของประเทศท่านจะต้องเป็นผู้นำของการเรียนรู้กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กนักเรียนผมเคยกล่าวไปหลายครั้งแล้วหลายวาระแล้วว่าเด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าสีขาวลื่นได้หรือไหมสีขาวที่พร้อมจะตัดทอเป็นแล้วก็ใส่ลวดลายใส่สีให้สวยงาม
นะครับเพราะนั้นมันต้องเริ่มจากสีที่บอยสุดก่อนเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญก็อยากให้ทุกคนมองย้อนไปว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะครับทำให้เด็กเรานั้นให้ความสนใจเรื่องการศึกษาและสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของโลกในใบนี้โลกใบนี้ไม่ใช่ใบเดิมถึงแม้หลายอย่างจะเป็นเหมือนเดิมแต่โลกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะได้เข้าได้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยเทคโนโลยีนะครับแล้วการเจริญเติบโตทางด้านดิจิทัลต่างมากมายวันนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่เตรียมตัวเพื่อจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดที่ซับซ้อนขึ้นมามากมายนะมีผลกระทบกับเรากับครอบครัวกับประเทศชาตินะครับโดยรวมทั้งหมดเพราะนั้นครูนั้นจะต้องเป็นผู้ที่นำการเรียนรู้กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจสร้างสติที่ดีให้กับผู้เรียนนะครับเติมเต็มความรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญาที่งอกงามในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องในทางที่ไม่เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดปัญหากับสังคมโดยรวมอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับที่จะต้องจุดประกายให้ผู้เรียนนั้นรู้จักคิดเป็นแล้วแก้ไขปัญหาได้นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดผมถึงบอกว่าถ้าครูดีศิษย์ดีก็มีอนาคตคำว่าอนาคตไม่ใช่เฉพาะตัวเขาครอบครัวเขาประเทศชาติมันมีอนาคตไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนสิ่งนี้ไปให้ได้เพราะเป็นพื้นฐานของสังคมนะครับเพราะเราทุกคนก็เรียนหนังสือกันมาทุกคนนะมีครูมีพ่อแม่นะมีบุคลากรมากมายที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะฉะนั้นครูจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายนะของเด็กทุกคนให้เจริญเติบโตในสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมนะครับก็ขอฝากนี้ไปด้วยว่าจะต้องมีหลักคิดที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีจิตสาธารณะเผื่อแผ่แบ่งปันนะพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งนี้ก็เพื่อคนอื่นไปด้วยนะครับเพื่อให้สังคมเรามีความปลอดภัยในวันข้างหน้ามีความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติเราจะทำให้ผู้เรียนนั้นเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีคำว่าพลเมืองที่ดีเนี่ยมันไม่ยากอ่ะนะเพราะนั้นลองไปหาดูที่ว่าทำไงให้เป็นคนทุกคนเป็นพลเมืองดีอย่างที่ผมพูดมาก็เกือบจะครบไปละนะเพราะนั้นทุกอย่างนั้นมันจะอยู่ที่จิตใจร่างกายความประพฤตินะทุกอย่างนั้นประกอบกันไปหมดนะครับเพราะนั้นการจะดีหรือไม่ดีนั้นตัวเราเองเราก็รู้ว่าเราทำดีหรือไม่ดีนะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ใจก็ว่าไปแต่คนอื่นเขารู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่ทราบแต่เรารู้ตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นเราอย่าทำอะไรที่มันไม่ดีก็แล้วกันนะผมพยายามที่จะประคับประคองทุกอย่างให้มันเดินหน้าไปได้นะครับบนพื้นฐานความไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับผมไม่อาจจะไปกล่าวว่าใครทำดีหรือไม่ดีผมมีหน้าที่คือทำให้มันดีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือหน้าที่ของผมเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างคนของเราให้มีสมรรถนะในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วคือเรื่องความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นผู้บริหารการศึกษาในทุกรูปแบบจำเป็นต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับสิ่งที่เราได้กำหนดไปแล้วรัฐบาลได้กำหนดไปแล้วก็คือการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21นะครับมันมีอีกหลายอย่างที่กำลังพัฒนากำลังเปลี่ยนแปลงมากมายในระยะเวลาใกล้นี้นะครับเรื่องที่หนึ่งคือเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการออกแบบนะครับออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสัญลักษณ์การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างรู้เท่าทันทักษะการใช้ชีวิตในโลกอนาคตพร้อมต้องรับผิดชอบต่อสังคมและครอบครัวรู้จักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้คนทุกคนให้เด็กของเราได้เข้าใจร่วมมือนะครับและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนไปสู่พวกเราไปพร้อมกันที่ได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อตัวเราเองครอบครัวและประเทศชาติเรื่องที่สองคือส่งเสริมการสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และใช้เครื่องมือดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศมากขึ้นในอนาคตทุกท่านเขาทราบดีอยู่แล้วว่านี่มีการพัฒนามากมายในเรื่องของอุตสาหกรรมเดิมเรามีอุตสาหกรรมอยู่5อุตสาหกรรมเดิมซึ่งสร้างรายได้ประเทศมายาวนาน5ด้านนั้นก็มีการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยนะให้มากยิ่งขึ้นมีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเป็นความต้องการของตลาดมากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลได้พยายามทำมาโดยตลอดแล้วได้มีการจัดตั้งอุตสาหกรรมใหม่6อีก7อุตสาหกรรมด้วยกันนะเป็นอุตสาหกรรมใหม่เช่นยานยนต์ไฟฟ้าบ้างอุตสาหกรรมประเทศบ้างนะและอีก 3-4 เรื่องทั้งหมดรวม7อุตสาหกรรมนะทั้งหมดเป็น12อุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาในขณะนี้บางอย่างก็พัฒนาที่เดิมบางอย่างพัฒนาใหม่นะพัฒนาในพื้นที่ EC นะในพื้นที่ที่เรามีการสร้าง
ครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานไว้นะทั้ง EC ทั้งพื้นที่เศรษฐกิจด้านตะวันตกตะวันออกเหนือใต้นะอันนี้ต้องไปดูว่ารัฐบาลมีแผนในการยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าประเทศอย่างไรในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคของประเทศไทยได้อย่างไรทุกภูมิภาคทุกจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัดนั่นคือภาพใหญ่ที่รัฐบาลมองอยู่รัฐบาลก็ต้องทำเหล่านี้ให้สอดคล้องและขณะเดียวกันก็ต้องเชื่อมโยงไปยังประเทศรอบบ้านเพื่อจะเชื่อมโยงไปยังภาคอื่นอีกด้วยนะครับไปถึงโน่นภูมิภาคไปถึงเอเชียตะวันออกนะขึ้นไปถึงจีนไปถึงโน่นยุโรปตะวันออกโน่นนะวันนี้รัฐบาลก็ทำทุกด้านแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าถนนโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะทางบกทางน้ำทางเรือท่าเรือสนามบินนะก็ทำทุกอย่างนะนี่คือการเชื่อมโยงกับประเทศรอบบ้านนะในช่องทางที่มันมีศักยภาพนะในส่วนของในประเทศเราก็ทำเชื่อมโยงตะวันตกตะวันออกเหนือใต้ออกตกทยอยดำเนินการไปทั้งในภูมิภาคท้องถิ่นแล้วก็ในเมืองใหญ่นะครับทั้งนี้เพื่อบรรเทาความแออัดต้องมีการกระจายเมืองออกไปขยายเมืองออกไปเพราะเราไม่สามารถจะย้ายเมืองได้พื้นที่เราก็จำกัดเพราะนั้นเราต้องจำเป็นต้องขยายเมืองออกไปให้กว้างขึ้นนะด้วยการสร้างสาธารณูปพื้นฐานให้มากยิ่งขึ้นให้คนขยับขยายออกไปอยู่ข้างนอกได้อย่างเช่นกรุงเทพมหานครมันก็แน่นแออัดนะเราก็ทำยังไงให้สามารถขยายไปรอบนอกได้อันนี้อยู่ในแผนนโยบายศาสตร์เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะบางอย่างมันมีในตำราบางอย่างมันก็ต้องดูจากข้อที่จริงดูจากการทำงานของรัฐบาลนโยบายยุทธศาสตร์แล้วนำเข้าสู่การนำเข้ามาสู่ทางด้านวิชาการให้ทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับวันนี้การสอนการเรียนทั้งหมดก็คือการเรียนที่เรียกว่า active learning นะไม่ใช่ passive learning สอนแต่ตำราอย่างเดียวนะแล้วก็ตอบคำถามอะไรใครไม่ได้นอกจากข้อสอบอย่างเดียวถูกผิดเท่านั้นเองมันไม่สร้างจิตวิญญาณในการคิดออกมาในการที่จะเข้าใจร่วมกันออกมานะครับผมเองก็ถูกสอนมาแบบเดิมเหมือนกันแต่วันนี้ก็ต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้อ่านหนังสือรับฟังผู้รู้แล้วใช้วิจารณญาณในการใคร่ควรว่าเราจะเดินหน้าประเทศอย่างไรต้องมีการพัฒนาตัวเองตามลำดับนะครับเพราะนั้นผมต้องขอบคุณครูผู้อาวุโสทั้งหมดก็ได้สอนมาแล้วจนกระทั่งผมมายืนอยู่ได้วันนี้ก็เพราะผมมีครูที่ดีนะและมีสังคมที่ดีนะเพราะนั้นผมก็พยายามที่จะทำตัวให้อยู่ในกรอบในวินัยต่างๆมาโดยตลอดนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดอย่างท่านอาจารย์เสมพูดไปแล้วสอนให้ผมเป็นคนดีและสุจริตนะผมยืนยันว่าทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายทั้งสิ้นไม่มีล่าเว้นใครทั้งสิ้นตราบใดที่มีคดีเกิดขึ้นมานะทุกเรื่องกำลังขับเคลื่อนไปอยู่ตรงนี้นะครับเรามาย้อนดูที่มันเป็นยังไงที่ผ่านมาแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเกิดมาก็สอบสวนนะดำเนินการดำเนินคดีทุกอย่างมันจะมีการเริ่มต้นนะครับที่ผ่านมาทำไมไม่มีคดีก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเรื่องที่3การจัดการในรู้ที่ทำให้นักเรียนได้รู้จักรากเหง้าความเป็นมาของชาติเอกลักษณ์ของชาติเพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนของไทยวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะให้ความนิยมสนใจในวัฒนธรรมของต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นใดก็ตามก็ไม่ได้สิ่งที่ผิดนะแต่วัฒนธรรมของเรามันก็มีอยู่เพราะนั่นอย่าลืมรากเหง้าของตัวเองผมเคยพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราไม่รู้ว่าความเป็นมาเป็นใครมาจากไหนเราก็จะไม่รักประเทศของเราหรอกไม่รู้จะรักไปทำไมเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายคนลืมตรงนี้ไปแล้วว่าเราคือคนไทยเราคือคนไทยเกิดมาที่นี่ประกอบอาชีพที่นี่กินนอนที่นี่แล้วอาจจะต้องตายที่นี่นี่คือแผ่นดินของเรานั่นก็ถึงต้องถ่ายทอดให้ทุกคนสำนึกตรงนี้นะเราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมันเป็นคำกล่าวที่อาจจะฟังดูแล้วมันเข้าใจยากมันไม่ยากเลยครับเอาแค่ทำความดีเอาแค่ทำเพื่อคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะไม่ว่าเราเปรียบใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผมว่านี่ก็ทำประเทศไทยมันสงบสุขไปเยอะแล้วนะเพราะนั้นวันนี้ต้องรู้จักรากเหง้าความเป็นมาของชาติเอกลักษณ์ของชาติซึ่งจะสะท้อนความเป็นตัวตนของคนไทยเพราะนั้นครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ต้องออกแบบการกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจตรงนี้นะแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์เพราะว่าชุมชนก็เหมือนกันบ้านอยู่ที่ไหนอำเภอไหนตำบลไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในชุมชนนี้บ้างเพราะนั้นครูก็ต้องเด็กไปศึกษาว่าไอ้บ้านเราเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเพื่อให้ทุกคนนั้นเรียนรู้จบมาหางานทำแล้วกลับไปพัฒนาตัวเองที่บ้านครอบครัวของเขาจะได้ดีขึ้นไม่งั้นทุกคนก็ออกจากภูมิลำเนาหมดมาทำงานที่อื่นกันหมดแล้วมันจะพัฒนาได้ยังไงนี่เมื่อคนเก่งคนดีออกไปหมดแล้ว
รัฐบาลเขาต้องไปสร้างโครงสร้างตรงนั้นในเรื่องของธุรกิจเรื่องต่างๆนะสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งก็ต้องทยอยดำเนินการในเรื่องการลงทุนในเรื่องต่างซึ่งก็ต้องอาศัยหลายๆส่วนด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องพัฒนาทั้งเมืองพัฒนาเมืองใหม่แล้วเราก็มีเมืองอัจฉริยะขึ้นมาอีกและซึ่งมีกิจกรรมทั้ง7ประเภทที่จะทำให้เมืองนี้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเราอยู่กำลังก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ดีถ้าทุกคนร่วมมือกันคิดตรงกันขัดแย้งกันบ้างก็หาข้อสรุปไม่ได้ว่าเราจะทำกันยังไงถ้าไม่ทำไปเลยก็เหมือนเดิมอ่ะมันจะแย่ไปเลยทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจหวงแหนแผ่นดินเกิดเป็นพลังที่ดีของชาติโดยจะต้องอยู่บนทุนพื้นฐานหรือหลักการที่ว่านักเรียนสามารถสร้างความรู้ขึ้นเองได้ด้วยหลักการของเหตุและของผลนะครับว่ามันเป็นมายังไงอะไรยังไงประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อย่างที่ผมบอกไว้แล้วจะได้รู้ว่าเราเป็นใครไปอย่างไรมีอะไรดีไม่ดีเกิดขึ้นในอดีตมาบ้างแล้วก็แก้ไขตรงนั้นเองประวัติศาสตร์ที่ดีก็รักษาไว้นะหาเหตุผลได้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติเราท่องอย่างเดียวมันก็ได้แค่ท่องอ่ะนะเพราะต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่างเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทำไมถึงเกิดขึ้นแล้วทำไมถึงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะไม่ได้เรียนเพื่อขัดแย้งใครประวัติศาสตร์ในอดีตก็คือวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้มาถึงตรงนี้ที่ผ่านมาอะไรไม่ดีก็อย่าทำนะแล้ววันหน้าเราเดินหน้าไปสิ่งที่ดีไปวันหน้ามันก็กลายเป็นอนาคตและกลายเป็นประวัติศาสตร์ของวันนี้ของอนาคตในวันข้างหน้านี่เรากำลังอยู่ในช่วงยุคของพวกเรานะต่างวัยแม้กระทั่งวัยจะต่างกันยังไงก็ตามเราก็ต้องแก้ไขปัญหาแบบนี้แหละนะครับหลายอย่างที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทรงทำไว้หลายๆเรื่องนะครับทุกราชการนะทำให้ประเทศไทยอยู่รอดมาถึงวันนี้ได้โดยที่เราไม่ตกเป็นอาณานิคมของไทยไปศึกษาดูว่าอันนี้มันด้วยเหตุผลคืออะไรนะไม่ใช่จะเพียงทำนั้นนะปีนี้นั้นปีนั้นนะต้องหาให้บอกว่าแล้วทำไมท่านทรงทำอย่างนั้นทำไมต้องยอมเสียเมืองตราดทำไมต้องเพื่อเอาคนไทยกลับมาเสียดินแดนที่เราเคยมีอำนาจครอบครองอยู่ทำไมพันท้ายรอถึงทำไมท่านทรงนิรโทษให้แล้วทำไมยังต้องยอมให้ประหารชีวิตเพื่อรักษากรมบัญชีบาลทำไมพระเจ้าธรรมราชไปอยู่พม่าตั้ง15ปีแล้วทำไมต้องท่านต้องกลับมาอีกล่ะนี่คือสิ่งต้องสอนประวัติศาสตร์แบบนี้นะประวัติในพื้นที่ในชุมชนท้องถิ่นมันเป็นมายังไงร้านค้าอาหารสิ่งของมายังไงแล้วจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไรมันมีความมาทั้งนั้นแหละครับทุกเรื่องนี่คือวิชาประวัติศาสตร์แนวใหม่ไม่ใช่สอนท่องนะสิ่งที่ปฏิบัติการหนึ่งวันนี้ที่เราเห็นความแตกต่างก็คือการสอบข้อสอบวันนี้เป็นวงกลมนะเลือกข้อเกือบทั้งสิ้นนะเพราะนั้นก็ทำให้การเขียนข้อความคือไม่ค่อยถนัดกันนะเพราะนั้นจะสังเกตได้จากว่าการร่างหนังสือการเขียนหนังสือให้สะสวยเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนลงสมัยก่อนผมจำได้เขียนข้อสอบบางทีสอบเรียกว่าเป็นหน้าคำตอบนะแต่วันนี้ผมก็เห็นใจเพราะว่ามันเยอะเนาะข้อสอบมันตรวจยากมันเยอะนะเพราะฉะนั้นในข้อสอบที่เขียนมาไม่ใช่ข้อสอบเป็นข้อสอบที่ให้ความรู้ด้วยเป็นข้อสอบที่คัดให้คนได้มีการพัฒนาด้วยนะไม่ใช่ให้มันยากให้มันครูคนที่ออกข้อสอบยากดีของฉันต้องยากกว่าไม่ใช่แบบนั้นมันต้องไปข้อสอบให้การเรียนรู้ไปด้วยนะอ่านแล้วเข้าใจนะอ่านแล้วเกิดประโยชน์และให้ตัดสินใจได้ถูกต้องนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ไปก้าวล่วงท่านอยู่แล้วต้องไปดูที่ว่าจะทำยังไงการปรับปรุงเหล่านี้รวมทั้งเรื่องตำราเอกสารต่างๆทั้งหมดนะคือต้องสอนทั้งในตำราและนอกตำราที่มันมีหลักเกณฑ์นะครับที่มันจะไม่ทำให้เกิดความสับสนโลละมานนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดนะเพราะวันนี้ก็หลายๆอย่างก็เข้ามาทางช่องทางของโซเชียลของออนไลน์มากมายต้องมีภูมิต้านทานในการจะอ่านในการที่จะเสพทุกอย่างนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาของพวกเรากระทรวงศึกษาครูอาจารย์นะทุกสาขาที่เกี่ยวข้องวันนี้ผมให้ความสำคัญไปถึงโน่นกศน.ด้วยเลยด้วยเพราะคนที่ไม่สามารถได้เข้าโอกาสในการเรียนรู้ในระบบได้ก็ต้องไปในกศน.นะผมเป็นคนที่เริ่มในการที่เอากศน.ไปเข้าไปค่ายทหารเพราะทหารที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็เรียนหนังสือไม่มากนัก
นะป.4บ้างป.6บ้างผมให้เวลา2ปีต้องมีการพัฒนาอย่างน้อยก็2ชั้นขึ้นไปข้างบนเพื่อจะกลับไปเป็นผู้นำในชุมชนได้เรียนรู้นำคนอื่นเขารู้เรื่องไปด้วยก็ขอบคุณทางกศน.ให้การสนับสนุนตลอดนะครับเพราะนั้นก็เช่นเดียวกันในการให้ความรู้ในวันนี้นอกจากในโรงเรียนสถานศึกษาแล้วการให้ความรู้ทางออนไลน์ก็ทำได้นะก็ขอให้มีการขยายออกไปมีการเทียบสอบเทียบต่างๆที่คุณทำอยู่แล้วล่ะนะให้ทุกคนได้ภูมิใจเราได้ศึกษาเราเรียนเพิ่มเติมนะจากที่เราที่ผ่านมาไม่มีโอกาสวันนี้หลายคนจำเป็นต้องออกจากการเรียนหนังสือเพราะว่าความจำเป็นทางด้านครอบครัวนะเพราะคนเหล่านี้จะทำมันยังเอากลับมาได้อย่างไรนะกลับเข้ามาก็โดยการเรียนออนไลน์ก่อนได้ไหมมีโปรแกรมนี้เข้าไปจะมาก็เรียนรู้ผมเห็นทุกหน่วยงานเนี่ยเขาทำพวกนี้ทั้งหมดธนาคารบริษัททางร้านเขาจะมีการให้ความรู้กับพนักงานของเขานะตั้งแต่ก่อนเข้ามาแล้วแต่ละขั้นแต่ละขั้นจะต้องผ่านไอออนไลน์เหล่านี้นะซึ่งเป็นความรู้ให้เขาในการอบรมนะจะคัดเลือกเลื่อนชั้นก็ว่ากันอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานที่ใกล้เคียงกันในองค์กรของเขาอะไรของเขาฝากไว้ด้วยแล้วกันใช้ประโยชน์จากออนไลน์ให้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรานำไปสู่การเรียนร่วมกันของครูบุคลากรศึกษาและนักเรียนนะมันจะทำให้เกิดความสำเร็จในการแก้ปัญหาโดยมาเป็นตัวชี้วัดผลประโยชน์งานรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าในทางวิชาชีพวิชาชีพของครูและบุคลากรทางศึกษาด้วยนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนได้ร่วมพลังเปิดใจร่วมมือกันทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีการเรียนรู้ขอชื่นชมนะครับผมไม่ได้ท่านน้ำตีได้พาผมไปดูน้ำตีช่วยพาผมไปดูหลายโรงเรียนด้วยกันผมมีความยินดีเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายเห็นความร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียนครูรุ่นเก่าครูรุ่นใหม่เด็กนักเรียนนะครับมีการพัฒนามันหลายอย่างด้วยกันอย่างที่ผมพูดไปแล้วผมก็พอใจแต่ถ้ายังไม่ได้ทำนั่นแหละคืออันตรายนะครับเพราะนั้นขอให้ทุกคนได้ช่วยกันติดตามด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหนอ่ะเราจะปล่อยทุกอย่างมันแย่ไปกว่าเดิมหรือไงมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเรามีเป้าหมายร่วมกันคือประมาณนักเรียนนะครับจัดให้มีการเปิดชั้นเรียนเข้าไปร่วมสังเกตสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันนะถ้าทำได้อย่างนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงการเป็นครูอาชีพเป็นนักบริหารการศึกษาอาชีพนะห้องเรียนแต่ละห้องแต่ละห้องนักเรียนดีขึ้นไหมโรงเรียนจะมีคุณภาพมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งมันจะมีผลส่งผลกระทบโดยรวมกับผลประโยชน์ของชาติในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นครูผู้สอนผมก็พยายามจะดูแลครูปัญหาของครูก็ได้แก้ไขไปมากพอสมควรแล้วนะผมรู้ว่าท่านก็มีปัญหาส่วนตัวของท่านนะผมก็เห็นแล้วแต่ให้นโยบายไปแล้วแนวทางไปแล้วการแก้ปัญหาในส่วนตัวของครูท่านรัฐมนตรีก็ขับเคลื่อนไปแล้วกระทรวงก็ขับเคลื่อนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ไขไปนะเพราะฉะนั้นครูก็จำเป็นต้องรับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงสุดในทุกปีพร้อมกับแก้ปัญหาส่วนตัวให้ไปด้วยนะครับแล้วก็รักษามาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้เรียนนะวันนี้ผมมอบครั้งที่67ว่าครูดีศิษย์ดีมีอนาคตก็คือมีอนาคตร่วมกันทั้งครูทั้งศิษย์นั่นแหละใช่ไหมในการที่จะก้าวหน้าไปสู่อนาคตของตัวเองทุกคนมีความวาดหวังว่าทุกคนมีความฝันทุกคนนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นก็เหมือนกับฝันให้มันตรงกันก็แล้วกันคือบ้านเมืองต้องดีประชาชนก็ดีนะทุกอย่างมั่นคงนั่นแหละคือความฝันที่เรามีร่วมกันนะครับเพราะนั้นครูจะได้ภาคภูมิใจว่าครูนั้นเป็นปูชนียบุคคลที่ศิษย์ให้ความเคารพรักและซาบซึ้งนะครับในการที่จะพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปนะครับวันนี้กับสาธุท่านธรรมสการด้วยเพราะท่านสององค์ก็ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนั่นคือเมื่อกี้ผมคุยกับท่านก็คือเรื่องของบ้านวัดโรงเรียนนะครับเพราะนั้นบ้านก็คือครอบครัวพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่อาจจะมีงานหนักต้องทำงานหาเงินให้ลูกวันนี้หาเงินต้องหาเงินมากขึ้นเรื่อยๆเวลาที่อยู่กับลูกก็น้อยลงนะนี่ครูก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับที่โรงเรียนนะครับที่บ้านก็ถ้าเวลาที่พ่อแม่กับลูกจะเจอกันมันไม่ค่อยเจอกันนะบางระดับที่ไม่ค่อยเจอกันนะเพราะต้องหาเงินมากขึ้นในเรื่องนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวและโรงเรียนก็ต้องเติมให้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะผมได้กล่าวรัฐการว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้อีกอันหนึ่งนะครับมาทำบุญแล้วคุยกันได้ไหมนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ไหมว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปตรวจเป็น
จุดเชื่อมต่อของข้าราชการท้องที่ท้องถิ่นเทศบาลต่างๆก็แล้วแต่ผมก็กราบเรียนว่าผมพยายามจะทำทุกอย่างนะครับทั้งในส่วนที่เป็นส่วนนโยบายส่วนกลางส่วนวิภาคส่วนท้องถิ่นทั้งร่วมมือกันเข้าใจกันเพราะมันแยกงานมันมีหน้าที่คนละอย่างกันไปนะครับถ้าทุกคนร่วมมือกันได้มองเป้าหมายนะก็คือประเทศของเรานะครับเพื่อจะไปสู่การพัฒนามันไปได้ทุกอย่างอ่ะถ้ามัวขัดแย้งกันก็ไปไหนไม่ได้เหมือนเดิมทำไงประชาชนจะเข้มแข็งขึ้นทำไงจะช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นรัฐบาลเข้าไปช่วยเติมเข้าไปมันก็เติมเต็มในสิ่งที่ขาดได้ไม่มีใครทำได้คนเดียวหรอกครับนะรัฐบาลจะให้เท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกนะมันก็ต้องทำให้ทุกคนเข้มแข็งขึ้นมาด้วยต้องไปด้วยกันเพราะนั้นในโอกาสวันครู66นี้นะผมอาจจะพูดเยอะนิดนึงเพราะวันนี้สถานการณ์กำลังมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะในอนาคตของเราในเรื่องการเดินหน้าประเทศนะตามในเรื่องการเลือกตั้งต่างๆก็ขอให้ทุกคนได้มีความคิดที่ใกล้ควรให้ดีแล้วกันนะผมไม่ประกาศจะไปว่าใครดีไม่ดีไม่ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทำไงประเทศชาติอยู่ได้ทำไงบ้านเมืองมีเสถียรภาพการเงินการคลังได้แบบวัดทุกวันนี้ที่เข้มแข็งและเราผ่านมันเวลาที่ยากลำบากกันเนี่ยของโควิดมาได้แล้วการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นอย่าลืมว่าเราฟันฝ่ามาเหล่านี้มาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเราและด้วยชีวิตหลายคนที่ต้องสูญเสียไปนะเพราะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะเพราะนั้นวันข้างหน้ามันก็ต้องจับมือเดินกันไปแบบนี้ไปให้ได้โดยให้ได้ไปพร้อมกันนะการช่วยเหลืออะไรต่างๆแบบให้ปล่ามากๆมันเป็นไปไม่ได้จับมือเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะต้องไปย้อนกลับดูว่าวันนี้เราใช้งบประมาณไปอะไรไปแล้วบ้างนะผมพูดวันนี้ผมพูดในนามนายกรัฐมนตรีผมเป็นห่วงในเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นที่ผ่านมาพระคับประคองทุกอย่างมาแบบนี้ทุกอย่างมันเดินหน้ามาได้เพราะเราพิจารณาในทุกด้านมิติที่มีผลกระทบไประหว่างกันนะครับผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับข้องกับเรื่องอื่นถึงแม้ทุกคนต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจการระบบบริหารการแผ่นดินนะระบบบริหารทางด้านการเงินการคลังของประเทศด้วยจะได้เข้าใจกันสักทีนะในโอกาสวันครูประจำปี2566นี้ผมไม่นำของรัฐมนตรีนำของรัฐบาลคณะรัฐมนตรีก็ขอส่งความระลึกถึงความดีไปยังพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านขออำนาจคุณเสียใจสิ่งทั้งหลายเดชะมีแผ่ไพศาลแห่งอุบัติด้วยหัวสมเด็จพระเจ้าพระราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องเพื่อนครูผู้บริหารการศึกษา และครอบครัวทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาประเทศชาติเจริญก้าวหน้าสืบไปขอให้คุณมีความสุขครับขอให้ตั้งมั่นในการทำความดีและทุกอย่างมันจะตอบสนองกลับมาที่เราด้วยกุศลที่เราทำเพื่อคนอื่นมากๆเยอะๆนะครับตัวเองก็ได้ความสุขได้สิ่งตอบแทนคือความสุขความสบายใจปราศจากโรคภัยต่างๆทั้งหลายทั้งปวงครอบครัวมีความสุขนะครับขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งสวัสดีครับขอขอบพระคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เป็นประธานในการจัดงานวันครูพร้อมด้วยการกล่าวให้สิ่งดีๆนะครับสำหรับคุณครูและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเนื่องในวันครูครั้งที่67ประจำปีพุทธศักราช2566ครูดีศิษย์ดีมีอนาคตเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติของเราจะได้ก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับการจัดงานวันครูครั้งที่67ประจำปีพุทธศักราช2566นะครับอยู่ภายใต้แนวคิดก็คือพลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษานะครับและคำขวัญวันครูที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือครูดีศิษย์ดีมีอนาคตนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้กล่าวถึงคำขวัญนะครับและได้ก็กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับทั้งคุณครูลูกศิษย์นะครับรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในสังคมนะครับเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆนะครับทั้งต่อคุณครูเองลูกศิษย์มีความฝันมีอนาคตนะครับที่ได้ตั้งหมายเอาไว้ให้ประสบความสำเร็จเพื่อสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับนี่คือความสำคัญของวันครูประจำปี2566และเป็นการจัดอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีนะครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครูและก็ผู้ที่ได้มีส่วนสนับสนุนนะครับการศึกษาของประเทศไทยทางภาครัฐภาคเอกชนด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานในพิธีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับที่ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครูครั้งที่67ประจำปี2566